ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกเรียนกสิณจากถาดกสิณเมื่อมาอยู่วัดสเกตสามเณรเกี่ยวได้มีโอกาสเรียนพระกรรมฐานเพิ่มเติมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่พระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญพระกรรมฐานด้านกสิณจนเป็นที่เล่าขานกันว่าพระองค์ท่านสามารถกำหนดรู้สิ่งต่างๆทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตได้อย่างแม่นยำจนนักโหราศาสตร์ยกให้พระองค์ท่านเป็นบุรพาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ที่แท้จริงพระองค์ท่านกำหนดรู้วารจิตโดยจิตเพราะผลมาจากการฝึกในกสิณนั่นเองวัดสะเกดเป็นวัดที่เกี่ยวกับพระกรรมฐานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนได้ชื่อว่าแดนอสุภกรรมฐานแม้การปกครองภายในวัดก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติธรรมเนียมการขึ้นเป็นเจ้าวาดครองพระอารามก็แตกต่างจากที่อื่นแม้พระประธานในพระอุโบสถที่สร้างแบบปางสมาธิก็ไม่ค่อยมีส่วนมากนิยมสร้างปางมารวิชัยแต่พระประธานที่พระอุโบสถวัดสะเกดเป็นปางสมาธิก็เนื่องจากวัดสะเกดเป็นวัดกรรมฐานของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการสร้างพระประธานจึงสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะวัดเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ทรงเคร่งครัดในพระกรรมฐานมากทรงเรียนพระกรรมฐานจากพระธรรมกิตติเม่นซึ่งต่อมารัชกาลที่5โปรดให้ย้ายจากวัดสะเกดไปครองวัดสังเวชพอถึง3ทุ่มสมเด็จพระสังฆราชจะทรงปิดประตูและสั่งไว้ไม่ให้ใครเข้ามารบกวนในช่วงนั้นพระองค์ท่านจะไม่รับแขกใครไปหาก็จะไม่ได้พบเพราะเป็นเวลากรรมฐานของพระองค์ท่านแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องที่จำเป็นก็อนุญาตให้เรียกได้พอปิดประตูเสร็จแล้วก็จะทรงมีจีวรพาดอยู่ที่ไหล่ผืนหนึ่งพาดไว้เฉยพาดเหมือนผ้าขม้าแล้วก็จะเดินจงกรมเดินทุกคืนไม่เคยขาดอย่างน้อยก็30นาทีประตูกุฏิสมัยโบราณจะเป็นซีกๆใครเดินผ่านไปอ่านมามองเข้าไปข้างในก็จะมองเห็นพระองค์ท่านเลยที่บรรทมของท่านนั้นเป็นพื้นไม้ธรรมดาไม่มีเตียงสำหรับบรรทมและไม่มีพรมปูแต่อย่างไรพระองค์ก็บรรทมพื้นไม้ธรรมดาที่หน้าต่างจะมีถาดสีขาวใบหนึ่งแขวนไว้ตลอดเป็นถาดที่พระองค์ท่านนำไปแขวนไว้เองทรงชี้ให้สามเณรเกี่ยวดูพร้อมกับแนะนำว่านั่นนะถาดกรรมฐานเอาไว้เพ่งเวลานั่งหรือนอนต้องเพ่งไปที่กสิณนั้นพร้อมกับทรงแนะนำวิธีเพ่งกสิณทำให้ทราบว่าทรงเคร่งครัดในกรรมฐานมากและยังเป็นเหตุให้รู้จักถาดกสิณของพระองค์ท่านด้วยใครไปใครมาก็จะเห็นถาดนี้แต่ไม่มีใครทราบว่าเป็นถาดอะไรได้แต่สงสัยและพระองค์ก็ไม่เคยบอกใครแล้วสามเณรเกี่ยวก็ได้ใช้วิธีเพ่งกสิณเจริญในพระกรรมฐานตามแนวทางพระองค์สืบมาสมเด็จพระสังฆราชนั้นแม้พระองค์จะมีพรรษายุการมากกว่า90ปีแต่สติสัมปชัญญะของพระองค์ยังสมบูรณ์ทุกประการมีสุขภาพอนามัยดีพระองค์จดจำคนที่มาเฝ้าพระองค์ได้แม่นส่วนหนึ่งก็คงมาจากการที่พระองค์เจริญพระกรรมฐานอยู่ทุกวัน